สวัสดีครับผมสเปนชานะครับคอรัมนิตนางสือพิมพ์สปอร์ตพูราสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ส่งท้ายเดือนนะครับที่28กลุ่มพพันนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะในบทวิเคราะห์นะครับ3คู่นะครับยังรับซับเหมือนเช่นเดิมกินเต็มรับซับ2คู่นะครับและรบ1คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่ การวิเคราะห์นะครับสองคู่ฟุตบอลสเดอาอิตาลีกับซูเป,ปรอร์กรีสิสอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับไรแอ t ไทเกอร์999 e นะครับไรแอ t ทีไอจีเออาร์999นะครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่มั่นคงนะครับปลอดภยัยครบคันทุกอย่างตอบโจทย์ที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่ไรแอตไทเกอร์ right 999เอาไว้ด้วยนะครับวันนีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลเซเร,รอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาตาลันตาเปิดบ้านพบกับ สามโดเรียอันดับบนตารางของทีมดังแห่งเบกามโมเหนือกว่าเยอะครับพวกเขารุ้นโคตายูฟาแชมเปี้ยนลยนะครับฟ้าทีมเยอรซา,ามรุนหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าอตาต้าซีซั่นนี้ผลงานเนี่ยค่อนข้างแว่นะครับตกลงไปเยอะแทคติกการทําทีมของกุนซือจานเปียโรกัสเปเดนี่เริ่มถูกคู่แข่งจับทางได้นะครับสภาพทีมก็ ออร่านะครับหลังจากพึ่งเล่นฟุตบอลยุโรปอีกมาสภาพทีมก็เต็มไปด้วยปัญหานะครับนักเตะแกนหลักอย่างรุยส์มูเรียนอเล็กเซมิรานชุกดูวาสปาตาโยซิปอิริซิตเบรัชิมซิตี้และเมรีเดบิดาต่างๆเจนครับตัวนี้ครับทำให้เกมลูกกับเกมรับเนี่ยเชื่อว่ามีผลกระทบพอสมควรนะครับวัวนี้ครับเจอกับทางราซานะครับซึ่งตั้งแต่ที่เปลี่ยนกุนซื่นะครับมาใช้มาโกจามเปาโลต้องบอกครับว่าผลงานเนี่ยกระเตื้งดีขึ้นมาทันตาเห็นนะครับทรงบอล 43 3เนี่ยถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับนักเตะใหม่อย่างสเตฟานโนเซนซี่กับโทมัสเรนคอนตรงนี้ครับเข้ามาทําให้สมดุลทีมเนี่ยมีความลงตัวนะครับและแนวรุกเนี่ยมีเด็ด้าขึ้นสภาพร่างกายก็สดมากกว่าครับวันนี้มาเยือนทาตานตาครับซึ่งดูแล้วชั่วโมงนี้เต็มไปด้วยปัญหานะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาเยอะมากกระพงครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับเป็นต่อที่1.5นะครับโอกาสที่อตาตาชั่วโมงนี้จะยิงขาดเป็นเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียร์บอลรองเชื่อว่า3ามโดรีครับชั่ จะไม่แพ้ขาดกับออกมาเชียบอลล่องเชียทางซามโดเรียนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีก รสนะครับเป็นการเจอกันระหว่างพาสจานีนาเปิดบ้านพบกับ,บราเมียมาตรฐานของทางพาสจานีนาซีซั่นนี้ต้องบอกครับว่าดีขึ้นมาเยอะมากพวกเขาเป็นบอลที่มีความครบเครื่องมากขึ้น,นครับสามารถยืรเยะได้ดีวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าแนวลูกนเนี่ยกบมาดูดันหวางผลได้เจอกับทางรามีเนะครับซึ่งเป็นทีมที่เล่นนอกหลังเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็จังหวะโต้กกับเนี่ยไรซึ่งทีเด็ดไปกูนะครับก็แพ้คุณกัปเปิลมาให้ที่พาสจานีนาเนะครับเป็นต่อที่0ูนจุ ดูแล้วหากไม่ใช้โอกาสเปิืองกันเองนะครับมองว่าเจ้าบ้านครับมีโอกาสต่อจะเข้ามใจด้วยการเบียดเอาชนะและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เนะชียร์บอลต่อเชียร์ทางพาสจานีนานะารพอดีครับอสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์ซามโดเรียและเชียร์พาสจานีนานะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮ่งๆออขอรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ